ู้ชมคะก่อนปิดท้ายแบบนี้พาไปดูเรื่องราวดีๆจากทางปตท.กันนะคะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะคุณอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะนิสิตเก่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในงานที่ชื่อว่าอินเทเนียร์ดินเนอร์ทอล์ก2020เพื่อจะหารายได้มอบให้แก่สมาคมในการทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่างๆด้วยติดตามเพิ่มเติมได้จากรายงานพิเศษเลยค่ะเมื่อเร็วๆนี้สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดงาน Internet Dinner Talk 2020ในหัวข้ออภิปรายเรื่องเดินหน้าฝ่าวิกฤตพลิกเศรษฐกิจไทยณห้องแกรนด์ฮอลล์โรงแรม The Ethnie Hotel Bangkok A Luxury Collection Hotel โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มอบให้แก่สมาคมและคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านวิจัยพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาในการทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่างๆโดยมีคุณสกลเหล่าสุวรรณเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานและได้รับเกียรติอย่างสูงจากพระท่านสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาว์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมาเป็นประธานในพิธีและเป็นคีย์โน้ตสปีกเกอร์พร้อมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับผู้บริหารองค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่เป็นนิสิตเก่าของคณะนำโดยคุณอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนและผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำอีกมากมายพร้อมด้วยดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยรับหน้าที่ผู้ดำเนินการเสวนาการจัดงานในปีนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมีผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ500คนเราพยายามดึงตัวโครงการที่อยู่รองดำเนินการเนี่ยเร่งทำขึ้นมานะฮะก็จะเกิดการจ้างงานเรามีการรับพนักงานเข้ามาตามแผนปกติและนอกจากนั้นเรายังมีการรับนักศึกษาจบใหม่นะฮะเป็นโครงการ1ปีที่จะช่วยสร้างงานนะครับแล้วก็เอามาทำตามโครงการ CSR บ้างโครงการเก็บข้อมูลที่เราอยากจะเก็บข้อมูลบ้างนะครับนี่ก็หวังว่าจะช่วยได้บ้างการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะฮะก็มีโปรแกรมที่จะกระตุ้นส่งเสริมให้พนักงานไปท่องเที่ยวนะครับใช้วันธรรมดาใช้วันลาพักร้อนไปกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาครับ